สวัสดีค่ะท่านผู้ชมลูกสวัสดีค่ะวันนี้นิด้าจะพาไปเที่ยวไหนคะไปที่ซิปไลน์แล้วก็เขาก็มีที่ให้มีที่ให้โหนตัวด้วยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอะไรด้วยนะไปดูตัวอะไรนะสัตว์อะไรที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนิด้านะลูกลามาใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวชวนท่านผู้ชมตามไปดูนิด้าเล่นซิปไลน์แล้วก็ไปดูเจ้าตัวลามากันเลยนะคะ Let's go ยังไม่เบื่อซิปไลน์อ่ะคะซิปไลน์มีไม่ใช่วันนี้ดีไหมคะไม่ได้มากับทางห้องเรียนนิด้าก็ไม่ต้องรอคิวนานๆใช่ไหมมีซิปไลน์เป็นของส่วนตัวเลยนะคะวันนี้ไม่มีเด็กๆออกมาเล่นเท่าไหร่เลยเห็นมีหนุ่มน้อยก่อนนะนี้เดินผ่านไป2คนนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มาเล่นอันนี้นะวันนี้นิด้าก็เลยสบายเลยค่ะคลองคนเดียวมาเลยนิด้าชอบมากนะคะปกติเขาจะมากับห้องเรียนก็มีเพื่อนๆทั้งหมด10กว่าคนนะคะก็จะต้องต่อคิวกันนิด้าเลยบอกว่าได้เล่นไม่กี่รอบนะคะวันนี้ก็เลยชวนมาชอบไหมคะนิด้าสบายไหมคะไม่ต้องต่อคิวเลยใช่ไหมวันเนี้ยไม่ค่ะนิด้าบอกว่าอยากย้ายมาอยู่ตรงนี้เหรอลูกอุ๊ยลื่นทำไมอยากย้ายมาอยู่ตรงนี้คะเพราะว่ามีซิปไลน์แล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะบอกว่าเพราะว่ามีซิปไลน์แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนใช่ไหมคะบ้านเราก็เดินไม่ไกลโรงเรียนหรอกนะนิด้าแค่12นาทีก็ถึงแล้วเดินเรื่อยๆนะคะฮะมาม่าปลุกนิด้าก่อน7โมงหรือ7โมงทุกวันนะคะแต่บางวันเขาก็มีอารมณ์แบบใช้เวลานานนะคะก็จะลุกออกจากที่นอนก็จะต้องรีบเดินให้ทันโรงเรียนเข้านะคะโรงเรียนเข้า8โมงครึ่งนะคะก็เดินจากบ้านที่เราอยู่ก็ประมาณ12นาทีเท่านั้นเองเดินสบายๆนิด้าหนาวมือไหมลูกมีเพื่อนๆในห้องไม่เล่นอันนี้มั้งไหมคะมีคนกลัวไหมไม่ใช่ค่ะไม่มีหรอคะมีเขามีค่ะภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจริงๆนิด้าฟังภาษาไทยเข้าใจแทบจะทุกอย่างนะคะแต่ว่าการพูดจะมีแบบติดขัดไปบ้างเพราะว่าอยู่ที่นี่ปกติไปที่โรงเรียนก็ใช้แต่ภาษานอร์เวย์นะคะแล้วก็ส่วนตัวนิด้าเองก็จะชอบพูดภาษาอังกฤษอันนี้เขาเป็นเองนะคะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยใช้ทั้ง3ภาษาก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะเซตอัพเรื่องภาษาให้เข้าที่นะคะนิด้าคะที่โรงเรียนมีเพื่อนคนไหนเป็นคนไทยบ้างไหมลูก Why actually there's you said that there is one Thai there you said that หมอมาไม่แน่ใจนะ you said that to me หมอมาบอกหรอ yesหมอมาว่าน่าจะเป็นอแมนด้าหมอมาเข้าใจผิดมากกว่าแต่ว่าคุณแม่ของอแมนด้าเขาเป็นคนอินเดียค่ะไม่ได้คนไทย Actually yes and you just think wrong เข้าใจผิดค่ะส
าเหตุที่นิด้าพูดภาษาอังกฤษคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาได้สักสองขวบกว่านะคะก็คือนิด้าจะชอบดูเพลงใน YouTube แล้วก็จะเริ่มหัดพูดมาเองตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเพราะตอนแรกๆเลยฝันจะพูดภาษาไทยกับเขาแล้วก็ตอนนั้นมีคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยนะคะมาอยู่ด้วยเกือบปีเลยนิด้าก็จริงๆภาษาแรกของเขาเนี่ยที่พูดได้ก็คือภาษาไทยนะคะแล้วก็พอได้สักประมาณขวบเกือบ2ขวบก็ไปโรงเรียนอนุบาลก็เริ่มพูดภาษานอร์เวย์ด้วยแต่ส่วนตัวเคยถามเจ้าตัวเขาจะบอกว่าเขาชอบพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดนะคะแต่ก็คือไม่ได้พูดได้แบบเนทีฟแต่ว่าก็คือถือว่าน่าจะเป็นภาษาที่นิด้ารู้คำศัพท์มากที่สุดแล้วนะคะนิด้าค่ะนิด้าชอบภาษาอะไรมากที่สุดคะทุกภาษาอ่ะชอบทุกภาษาเลยเหรอคะแล้วแต่หนูพูดภาษาอะไรได้มากที่สุดลูกภาษาอังกฤษทำไมพูดภาษาอังกฤษได้มากสุดอะคะป๊าป๊าก็พูดภาษาโนเวย์นะหนูจะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าหนูจะดูทีวีแล้วทีวีเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะอืมแล้วอย่างนี้กลับไปไทยจะทำยังไงอะคะไม่รู้ค่ะแล้วนิด้าฟังเข้าใจไหมอะคะค่ะฟังเข้าใจแต่ก็ต้องหัดพูดด้วยเนาะไม่ใช่ทุกอย่างค่ะอ๋อไม่เข้าใจทุกอย่างต้องหัดนะลูกเนาะค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีสอนพูดแล้วก็สอนส่วนมากก็คือจะให้เขาหัดอ่านเขียนด้วยนะคะเพราะว่าที่ก็จะพยายามเตรียมตัวให้เขานะคะเวลากลับไปเรียนที่ไทยก็จะได้ไม่ลำบากไม่ต้องไปตามเพื่อนเยอะๆนิด้าอ่านภาษาไทยได้ไหมลูกได้ค่ะนิด้าอ่านหนังสือชื่ออะไรคะมานะอะไรนะมานีค่ะมานีมีหมาชื่ออะไรคะมีหมาชื่อเจ้าตัวแล้วปิติมีหมาชื่ออะไรลูกเจ้าแก่แล้วชูใจมีแมวชื่ออะไรคะสีเทาเมื่อเช้าได้คุยกับคุณตาคุณยายนะคะก็เปิดกล้องเขาก็อ่านหนังสือมานะมานีนะคะให้คุณตาคุณยายฟังคุณตาคุณยายก็เป็นปลื้มนะคะหลานสาวอ่านภาษาไทยได้ก็หวังว่าถ้าได้กลับไปไทยก็น่าจะพูดได้คล่องกว่านี้นะคะเพราะว่าก็คงจะให้เขาเรียนโรงเรียนเดิมที่ก่อนหน้านี้เคยยายกลับไปไทยครั้งนึงนะคะก็เป็นโรงเรียน2ภาษาก็คือเป็นไบลิงกัวนะคะเป็น EP ก็จะเรียนทั้งภาษาไทยแล้วก็อังกฤษเลยแต่ไม่แน่ครั้งนี้กลับไปอาจจะให้เรียนห้องภาษาไทยก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ภาษาไทยของนิด้าแข็งแรงกว่านี้ด้วยค่ะนิด้าพอหรือยังลูกวันนี้ไม่ค่ะยังไม่พอหรอคะอยากจะอยู่ที่นี่เลยหรอคะค่ะตอนนี้เราก็ย้ายฝั่งมาเล่นตรงบาร์โหดมากนะคะจริงๆเราน่าจะเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาจะมีคำแนะนำนะนี่ว่าต้องอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงนะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดให้สแกนด้วยก็จะมีบอกทุกจุดเลยนะคะเป็นป้ายออกแนะนำการออกกำลังกาย What are these for? หม่อมมาก็ไม่แน่ใจค่ะนิด้าอย่าไปเหยียบนะไม่รู้ว่าเขารับน้ำหนักได้แค่ไหนแต่ก็น่าจะรับน้ำหนักได้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นเหล็กแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่สำหรับทำอะไรถ้าคุณตาได้อันนี้คงจะถูกใจมากเลยอันนี้ได้คุณตาชอบซิทอัพนะคะเอาขาเกี่ยวไว้โหนถึงไหมคะวันนี้อากาศเย็นนะคะบาร์เขาเป็นเหล็กก็เลยจะค่อนข้างเย็นไม่งั้นปกตินิด้าเขาจะสามารถแบบไปทีละอันละอันมาได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบลื่นแล้วก็เย็น หนาวมือใช่ไหมลูกไม่ได้แบบว่ามีถุงมือที่แบบเป็นยางมาด้วยงั้นนะเนาะไม่ไหวก็ไม่ต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าหล่นอันนี้คือสูงนะอันตรายตะกี้ที่เราเล่นซิปไลน์จะอยู่ตรงนู้นนะคะซิปไลน์จะอยู่ด้านนู้นนิด้าเล่นซิปไลน์เริ่มจะเบื่อเล็กๆแล้วก็เลยย้ายมาเล่นตรงบาร์โหดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแบบเปลี่ยนฤดูนะคะก็อากาศจะ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้อากาศดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตวงพาลูกออกมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะคะเดี๋ยวนี้ด้าไปดูลามาไหมคะลามาเดี๋ยววันนี้จะมีคุณครูมาสอนเปียโนด้วยนะคะต้องเผื่อเวลาด้วยนะนี่บ่าย2โมงกว่าแล้วนะคะก็กิจวัตรของนิด้านะคะก็จะต้องมีเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเรียนทุกวันเขาไปเล่นซิปไลน์กับคุณแม่เขาตรงนู้นแล้วลูกไม่รู้ค่ะโอเค she's thereI'm going to the zip line. นี่ได้จะทำอะไรคะหิวหรอหิวหรอลูก No. You want to finish it? วันนี้เราอากาศดีนะคะก็ออกมาเดินเล่นกันแล้วก็เลยเอาขนมติดมาด้วยนิดนึงนะคะ Here a little one was dead. นี่ด้านเดี๋ยวจะไปดูลามากันไหมคะลามาตัวลามาข้างๆโรงเรียนนี่ด้าใช่ไหมเขามีลาม่ากี่ตัวลูกแม่สองตัวมีสองตัวเหรอคะสามตัวนี้จะไม่รู้ค่ะเพราะว่านี่จะไม่จำไม่ได้ค่ะอดจำไม่ได้หรอคะวันหลังลองนับดูไหมคะจะได้รู้ว่ามีกี่ตัวทางโรงเรียนเคยพาไปดูบ้างไหมลูกพาไปดูไหมคะหิวขนมนะคะตอนนี้ได้สิบห้ากี่สิบอ๋อสิบห้าสิบสามนะนีด้าเขาจะชอบเอาฝาขวดน้ำนะคะมาเป่าเป็นเหมือนนกหวีดเพื่อนๆมีขวดน้ำแบบนี้เหมือนกันไหมคะนีด้ามีค่ะมีเลวจีอืมแล้วเขาเป่าแบบนี้ไหมคะค่ะแล้วก็มีวอลเลย์บอลเล็กๆแล้วเขาก็มีอันเล็กๆด้วยแต่ว่าเขาสีเหมือนกันไหมลูกค่ะโอ้สีเหมือนกันเลยเหรอคะค่ะ one is like purple and one is pinkนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นภูเขาซึ่งปกตินิด้าเขาก็จะเดินขึ้นไปถึงจนยอดนู้นเลยนะคะไปกับป้าเขาแต่วันนี้เราแค่มาเดินเล่นรอบๆนะคะนิด้าจะพยายามนิด้าพยายามจะเลือกกินแต่ช็อกโกแลตนะคะต้องกินถั่วด้วยลูกไม่งั้นช็อกโกแลตหมดคนอื่นก็อดกินเลยค่ะระวังติดคอนะเวลากินไม่พูดนะคะนี่เราก็เล่นซิปไลน์กันเสร็จแล้วนะคะนี่ด้าจะไปไหนต่อคะตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรนะลามาไปดูตัวลามานะคะใกล้ๆโรงเรียนของนี่ด้าเขาจะมีนะคะเลี้ยงอยู่ 2-3 ตัวได้ละมั้งไม่นี่ด้าต้องหัดนับลูกคิดว่าคิดว่าน่าจะมี2ตัวใช่ไหมคะต้องไปอีกทางลูกไม่ได้เดี๋ยวเราตามไปดูลามากันนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะเป็นโรงเรียนของนิด้านะคะปกติเวลาที่มาอาคารตรงนู้นนะคะจะเป็นตึกเด็กโตนะคะเป็นโรงเรียนของนิด้าปกติเวลาที่เดินมาส่งนิด้าก็จะเดินมาจากทางนู้นนะคะเพราะว่าบ้านเราจะอยู่ขึ้นไปด้านนู้นนะคะบันไดชันนะคะเนี่ยตัดมาดูนะคะค่อนข้างจะย้อนแสงนิดนึงว่านั่นนะคะก็จะเป็นโรงเรียนของนิด้าเป็นอาคารขาวๆตรงนั้นนะคะที่มีเครื่องเล่นนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นระดับชั้นป.1 ถึงป.4 นะคะจะเรียนที่ตึกนี้เดี๋ยวหลังจะค่อยมารีวิวโรงเรียนนิด้าอีกทีนึงนะคะแล้วก็เพราะว่านี้แบบย้อนแสงเนาะจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เดี๋ยวข้ามตามนิด้าไปดูตัวลามากันนะคะเขาก็จะมีใบบอกนะคะว่าเราต้องระวังอะไรบ้างเราควรจะปฏิบัติกับน้อง3ตัวนี้ยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงบอกเกี่ยวกับที่มาที่ไปของน้องทั้ง3ตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆที่เรียนโรงเรียนตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของนิด้าเลยค่ะนิด้าเกิดความสงสัยนะคะเดินมาหานิด้าด้วยอ๋อเขาชอบกินใบไม้นะคะน่าพยายามไปเดินหาใบไม้มาอีกนะคะมาป้อนดาวิ่งไปหาใบไม้มานะคะนั่นนิด้าระวังนะลูกแค่ป้อนเขาเฉยๆนะคะเขาไม่ได้คุ้นกับเราลองดูลูกต้องถามเขาค่ะว่าเขาอยากกินหรือเปล่าเขาน่าจะชอบใบนิ่มๆมั้งลูกนิด้าด้าจะเป็นเด็กที่ชอบสัตว์มากๆนะคะทุกอย่างเลยจะไส้เดือนจะหนอนอะไรก็ชอบเอ็นดูไปหมดนะคะมาลงแมลง I do not like spider ใช่แต่วันนี้ด้าจะกลัวแมงมุมนะคะตะกี้นี่ได้เอาใบให้อะไรให้เขากินนะคะไหนเดี๋ยวขอคอมมาดูใกล้ๆหน่อยอ๋อเขานิ่มๆเหรอคะค่ะเต็มแล้วเลยเขาตามมาไหมคะไม่ตามหรานิด้าคะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วเรามาว่าเพราะว่าเดี๋ยวนิด้าจะต้องมีเรียนเปียโนตอน5โมงเย็นนะคะโอเควันนี้เราก็
เดินมาให้อาหารเจ้าตัวลาม่ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนีด้าต้องกลับไปทำอะไรนะลูกนีด้าต้องกลับไปทำอะไรนะคะต้องกลับไปแล้วไปเรียนอะไรนะลูกเรียนเปียโนเรียนเปียโนใช่ไหมคะถ้างั้นนีด้าลาท่านผู้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวพบสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบทำไมคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นีด้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะส่งจุ๊บให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะ